ถูกเลี้ยงดูแบบเจ้าของกิจการทำไงให้เขาไว้ใจอย่างนั้นทำให้เขาเห็นนะคะผ่านมาหลายตำแหน่งเนี่ยหลายบทบาทเนี่ยจุดร่วมเดียวกันที่เราต้องมีเนี่ยมันคือเรื่องอะไรในการที่จะแบบมาเป็น CEO ให้ได้เนี่ยชัดเจนต้องชัดเจนต้องตัดสินใจแล้วก็ไม่กลับไปกลับมาคือพี่ไปอยู่ไหนพี่ก็เปิดโปรเจกต์ใหม่เลยใช่ๆเพราะว่าส่วนมากเวลาได้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยผู้ใหญ่อยากให้ทำมีคนขยันนะต้องระวังนะคะคนขยันถ้าวางไม่ถูกที่อะค่ะเขาจะมีความขยันในการทำเรื่องที่ไม่จำเป็นนะแต่ว่าถ้ามีคนขี้เกียจเนี่ยเราจะรู้เลยอะไอเด็กคนนี้มันไม่ทำให้ชีวิตมันลำบากหรอกเพราะฉะนั้นให้ความรับผิดชอบเขาไปเพราะเด็กพวกนี้เขาไม่ปล่อยให้ชีวิตเขาลำบากหรอกนิสัยเรามันเกิดมาจากทีมขายอะเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในหน่วยงานไหนเรามักจะมีกิจกรรมหารายได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราต้องขอเงินบริษัทมาทำกิจกรรมมันขออนุมัติเยอะจังเลยเราก็เลยทำกิจกรรมเพื่อหารายได้หารายได้ในกิจกรรมของเราเองอะค่ะแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยมาซัพพอร์ตเป็นกิจกรรมมันเลยหมุนโรลลิ่งไปเรื่อยๆก็ลึกๆจริงๆมีความรู้สึกว่าเราอยากสร้างยอดขายเราก็เลยสร้างเป็นทีมขึ้นมาเราก็เปิดรีครูทจากอินเทอร์นอลนะพนักงานขายที่มีอยู่แล้วหรือพนักงานขายพนักงานที่ไหนก็ได้ที่ชื่นชอบในคอนเซปต์ในการทำงานของเราเหมือนสตาร์ทอัพอะว่าเราจะไปขายของแต่ว่าวิธีการขายของของเราอะเราจะเข้าไปในแง่มุมคล้ายๆแนวสวัสดิการ HRD ก็คือ Development HRM ก็ Management เนาะ HRS นี่ก็คือ Sales ซึ่งคิดว่าเป็นบริษัทเดียวในโลกมั้งที่มีชีวิตของพี่ก็คือเป็นซาบีน่าเลยเป็นชีวิตเดียวกันเลยใช่ไหมเวลากำหนดเป้าหมายตัวเองก็กำหนดเป้าหมายออฟฟิศให้ตรงกันเลยเป้าหมายตัวเองถ้าถามว่ากำหนดเป้าหมายตัวเองนี่เป็นคำพูดที่ยากนะเพราะว่าเรามองเป้าหมายของงานจะง่ายกว่า25ปีใช่ป่ะวันที่เราเข้ามาเดย์วันเราเป็นน้องเราก็ยังต้องพี่ยังต้องเลี้ยงข้าวเราอะแต่วันนี้พอเราเติบโตขึ้นมามันเทิร์นกันมันก็ไม่ได้แปลว่าวันนี้เขาไม่ใช่พี่เราก็ยังเคารพเขาในแง่มุมที่เขาเป็นพี่แต่ว่าในบางเรื่องสลับกันละการที่พอเราอยู่อายุการทำงานค่อนข้างยาวเนี่ยมันทำให้การยอมรับมันไม่มีทรานซิชั่นตรงนั้นมันไม่ใช่นิวคัมเมอร์มาแล้วเราไม่รู้จักเลยแล้วเรามาครอบเขามันเหมือนเขาส่งลูกส่งหลานเขาขึ้นมาทำงานแทนอย่างเงี้ยในการเรามีหลายเรือนแหละแต่ถ้าบอกว่าใส่บ่อยก็จะเป็นในการดิจิตอลมากกว่าเวลาอยู่ทำงานปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้จับมือถือแต่ว่าในบางอย่างที่มันสำคัญเนี่ยมันก็ถูก alert บอกผ่านนาฬิกาได้มันก็ทำให้เราไม่หลุดโฟกัสตรงส่วนนี้ดูเป็นเพื่อนที่ได้ใช้ดีคือคนน่ะชื่อมันบอกอยู่แล้วคนน่ะมันไม่นิ่งอ่ะมันคนไปคนมานี่แหละคือภาพของการความยากที่สุดในการทำอ่ะจริงๆแล้วก็คือการบริหารคนนั่นแหละเดี๋ยวผมย้อนกลับไปวันแรกที่พี่มาทำงานอยู่ฝ่ายขายเห็นบอกว่าไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าผู้จัดการหล่อที่ให้สัมภาษณ์อ๋อใช่ใช่เพื่อน คือจริงๆตอนที่มาสัมภาษณ์สบีน่าไม่รู้จักสบีน่าโดยการส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนทำงานอยู่เอเจนต์เป็นเอเจนต์ซึ่งดีลกับสบีน่านะคะแล้วก็น่าจะแบบเวิร์กงานกันอย่างเงี้ยแล้วทางคุณบุญชัยก็บอกว่ามีเพื่อนเปล่ามีเพื่อนหามาทำงานเนี่ยเขากำลังจะขยายทีมนะเพื่อนก็ไม่ได้รู้เลยว่างานคืออาชีพอะไรรู้แต่ว่าเฮ้ยแกมาสมัครไหมสบีน่าผู้จัดการหล่อคำพูดนี้เลยผู้จัดการหล่อก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยค่ะก็นัดสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยก็สัมภาษณ์อย่างสมมติสัมภาษณ์วันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะวันเสาร์ก็โทรวันจันทร์ก็เริ่มงานคือมันไม่มีเวลาคิดแล้วตอนนั้นเราไม่ได้มีแบ็คกราวอะไรกับบริษัทนะก็คือใช้เวลาในการสัมภาษณ์เนี่ยเรียกได้ว่าได้เจอคุณบุญชัยในการสัมภาษณ์เนี่ยรวมๆนะคะแปลว่ามา1ครั้งในการสัมภาษณ์เจอมากกว่า1ครั้งนะแต่รวมๆน่าจะไม่เกิน15นาทีแต่ใช้เวลาทั้งวันเต็มตั้งแต่9โมงเช้ายัน5โมงเย็นได้เจอ15นาทีนอกนั้นก็จะมีแฟ้มมาให้อ่านวางกองเต็มโต๊ะเลยครับแล้วก็ให้สอบอะไรก็ไม่รู้เรายังไม่รู้จักคำว่าหลาเลยตอนนั้นแล้วก็คือจนทำจนถึงเย็นๆเนี่ยก่อนที่จะได้คุยกันคือตอนช่วงเย็นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับที่นี่เพราะว่าเขาให้เราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะแล้วก็อ่านแฟ้ม 3-4 แฟ้มเต็มๆอะค่ะแล้วบอกว่าให้สรุปย่อออกมาไม่รู้ย่อยังไงเลยอะคือไม่รู้ต้นชนปลายไม่มีใครมาคุยด้วยก็นั่งคุยกับพนักงานขาย PC ถามเขาอะคือทำข้อสอบเราเขาไม่ได้บอกว่าห้ามคุยนี่อะเราก็สมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะก็ถามน้อง PC
ว่าอะไรหลาเป็นยังไงหรอวัดยังไงหรออะไรเงี้ยก็คุยกับเขานะคะก็อันนั้นก็คือเป็น first impression ที่ได้จากที่นี่แต่ก็รู้สึกว่ามันก็เร็วนะคะมันก็เร็วมากๆผ่านตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยในออฟฟิศนี้ในบริษัทนี้ก็ไม่ทุกตำแหน่งนะคะเล่าให้ฟังหน่อยพี่เส้นทางมันเริ่มจากขายก็จริงๆเริ่มจาก OEM ก่อนเราเรียก merchandiser นะคะ OEM ก็คือดีลกับลูกค้าต่างประเทศก็ทำตรงนั้นได้ประมาณ7ปีนะคะก็เริ่มจากหาลูกค้าก่อนพอได้เจอลูกค้าก็มาเวิร์กลูกค้านะคะมาเวิร์กลูกค้าลูกค้าก็จะส่งสินค้ามาให้เราตีตัวอย่างมันก็น่าจะเป็นโฟล์ปกติที่ merchandiser ทำสนุกอยู่ได้แป๊บหนึ่งประมาณสัก2ปีมั้งค่ะก็เกิดในวันนายวันเนาะเครื่องบินปั้งชนตู้มปุ๊บลูกค้าหยุดไม่เดินทางคราวนี้พอลูกค้าไม่เดินทางแก้ของเราก็คือลูกค้ากลัวเราก็เดินทางไปหาลูกค้าแล้วกันตอนนั้นที่บ้านก็ถามเหมือนกันนะคะว่าลูกค้ากลัวแล้วเราไม่กลัวหรอนะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราก็เด็กเนาะแล้วก็โอ้ไปหาลูกค้าก็ดีเนาะก็รู้สึกรู้แค่นี้เองเรียกว่าไปจนเมาช่วงเวลาเพราะว่าออกไปทีนึงเรียกว่าเกือบเป็นเดือนอะที่หาลูกค้าสต็อปประเทศนี้สัก 3-4 วันก็ไปอีกประเทศนึงไปอีกประเทศนึงไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเซลแมนที่เดินถือกระเป๋าลากแต่เราหาลูกค้าเสร็จกลางคืนเราก็ต้องมาบีฟสรุปซึ่งมันอีเมลมันไม่ได้ดีอย่างนี้นะคะก็รันตั้งแต่ต้องเรียกว่า OEM เป็น0นะตอนนั้นน่าจะมีฐานเดิมจากที่เราได้มาเนี่ยไม่น่าจะถึง10ล้านนะคะในต่อปีนะคะก็บิ้วกันเข้ามาเรื่อยๆจนบริษัททำอยู่ปีที่6ที่7เนี่ยมันขึ้นมาประมาณพันกว่าล้านละจาก10มันถึงบอกว่าคือเราทำจนมันสนุกอ่ะจนเรียกว่าเราดีลกับลูกค้าเนี่ยเราคุยกับลงทอลูกไม้ลงปักลูกไม้เนี่ยเราฟอร์แคสต์เลยปักเลยเปิดเครื่องเลยจะเปิดกี่เครื่องปักคือตอนนั้นมันเรียกว่ามันเราคอนโทรลแบ็คกลับไปได้ถึงซัพพลายเออร์เลยเพราะว่าเราอยู่ติดลูกค้าจนเรารู้ว่าลูกค้ามันเป็นยังไงซึ่งหลายๆคนสมัยนี้นะเราเห็นเด็กสมัยนี้จับลูกค้า1คนเนี่ยจับแม็กซิมัม2เจ้าก็เต็มแคปาซิตี้แล้วนะคะแต่สมัยเราคนเดียวจับเป็น10นะคะจับเป็น10ลูกค้าจนชื่อลูกค้าเนี่ยเราเรียกว่าจำดีว่าลูกค้าเนี่ยชื่อมีไม่กี่ชื่อโจแมรี่แมรี่มาเรียมีไม่กี่ชื่อนะคะก็ซ้ำๆกันนะแต่ว่าวิธีการทำงานจะเป็นลูกลักษณะแบบนี้มันสนุกเพราะว่าเงินเรามันอ่อนพอเงินมันอ่อนเนี่ยลูกค้าซื้อเรามันถูกมากคราวนี้เนี่ยไอ้ซื้อซ้ำก็เยอะทำใหม่ก็เยอะอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็ค่อนข้างแฮปปี้นะสมัยแล้วเราทำงานแฟชั่นพอเราทำเป็นเบสงานแฟชั่นเป็นหลักเนี่ยแฟชั่นมันจะไม่เหมือนเดิมไงคะมันต้องเดเวลลอปตลอดเวลามันก็ทำให้การทำงานเทิร์นรอบไลฟ์ไซเคิลในการทำงานมันสั้นแต่มันเยอะนะคะมันก็บิ้วจาก OEM ตอนนั้นมีไม่กี่คนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาจนมีเป็น10คนนะคะ merchandiser นะคะตอนจังหวะที่ก่อนมีบุรีรัมย์อะค่ะตอนที่สร้างโรงงานที่4ที่ยโสธรเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของซาบีน่าตอนนั้นนี่เรายังมีออเดอร์ที่เป็นอเมริกานะคะออเดอร์ลูกค้าอเมริกาจะเป็นออเดอร์เบสิกก็คือ1ออเดอร์เนี่ย1แบบเนี่ยสั่งทีเป็นล้านชิ้นเพราะฉะนั้นน่ะโรงงานเนี่ยมันทำงานสนุกมากเลยหลับตาเย็บได้เลยเพราะว่ามันแบบเดิมตลอดทั้งปีเลยแต่จริงมาจิ้นไม่มีนะคะอย่าผิดพลาดอะไรเลยนะคือถ้าผิดพลาดอะไรในกระบวนการปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าขาดทุนเลยเพราะว่ามาจิ้นมันบางมากนะแล้วสิ่งที่เราเหลือกลับมาค่ะมันเป็นวัตถุดิบที่เหลือมันไม่ใช่เงินที่เหลือเพราะว่าลูกค้าพวกลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาซื้อเราอ่ะเราจะพยายามปฏิเสธว่าเราจะไม่ขาย CMT คำว่า CMT คือ Cut Make Trim แปลว่า CMT แปลว่าเขาส่งทุกอย่าง raw material มาให้เราอะค่ะแล้วเรารับแค่ค่าแรงอันนี้เราบอกเราไม่ทำนะเพราะว่ามันไม่มีกำไรใช่ไหมคะแต่ฝรั่งอ่ะฉลาดกว่าเรานะฝรั่งบอกไม่ฉันไม่สั่ง CMT อยู่หรอกฉันสั่ง FOB อยู่นั่นแหละฉันจะซื้ออยู่ตัวละเหรียญ2เหรียญนี่แหละนะแต่ว่าอยู่ไม่ต้องเปิดอะไรเลยนะวัตถุดิบเนี่ยฉันมีเอกสารฉันตรงไปหาซัพพลายเออร์ให้อยู่เลยเปิด PO ให้เลยแล้วส่งของตรงมาที่เธอแล้วเธอเป็นคนจ่ายค่าวัตถุดิบซึ่งเราสมองเราหมุนรอบเช้ากับเขาไงโอ้ดีเนาะไม่ต้องคิดอะไรแต่จริงๆก็คือ CMT นั่นเองอะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องซื้อ100ถึงเราบอกว่าเราโปรเซสเราดีมากเลยเราใช้90จริงๆเราสั่ง90ก็พอแต่เราไม่ได้มีสิทธิ์สั่งไงคะคือเขาสั่งให้เราไปแล้ว100คราวนี้ไอ้ที่มันเหลืออยู่วัตถุดิบเราจะมาทำอะไรอะเนี่ยมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วมันก็เลยเจอ turning point อะค่ะที่ว่า
เราก็เลยตัดสินใจว่าOEM อาจจะไม่ใช่ปลายทางของเราที่มันหอมหวานละแล้วช่วงนั้นมันช่วง exchange rate เริ่มลงเริ่มแข็งขึ้นนะจาก50อ่ะมันลดเหลือ40กว่า30ละ30กว่าละซึ่งกลายเป็นว่าภาพของการทำมันบาลานซ์มาอีกข้างนึงละก็มองว่าใน local consumption เนี่ยน่าจะดีกว่าก็คือการสร้าง branding เพราะว่าเราอยากเอาโรงงานเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแรงงานไม่ต้องให้แรงงานวิ่งเข้ามาหาเราใช่ไหมคะเราก็จะได้ advantage เรื่องของค่าแรงที่ถูกใช่ไหมคะแล้วก็พนักงานก็ได้อยู่กับครอบครัวนะมันก็ดูวินวินดีแต่เราก็อยากได้โรงงานที่มีมาตรฐานอีกเพราะพวกคุณอเมริกาเนี่ยเขาก็อยากได้ standard ต่างๆนะคะก็เลยใช้ชาวศรีลังกามาเซตอัพก็เกิดปัญหาแล้วสิว่าสื่อสารยังไงเราก็ต้องใช้คนที่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเป็นหลักในการทำงานก็จับพัดจับผูก็เลยมีโอกาสได้เปลี่ยนอาชีพจากการเป็นเมอร์เชนไดเซอร์เนี่ยก็เลยได้ไปทำงานพาร์ทที่เป็นโรงงานนะคะเหตุผลแรกเลยก็คือต้องการเอาเราไปเป็นตัวสื่อสารนี่แหละนะคะซึ่งตอนที่ไปอยู่ยโสธรเนี่ยโอ้โหยังโทรศัพท์ยังไม่มีถ้าอยู่ในโรงงานโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีสัญญาณตอนนั้นไปในตำแหน่งอะไรพี่ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานคนละอย่างเลยเนาะแต่ว่าคือหลักๆโรงนั้นเราตั้งใจจะทำ OEMแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราอ่ะมีโน้ตฮาวเรื่อง OEM อยู่แล้วลูกค้าเชื่อในเราก็ไปถึงต้องเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเหมือนไปฝึกสมาธิอ่ะฝึกสมาธิเพราะว่าเราตั้งแต่โตมาเราไม่เคยได้ยินเสียงลมพัดเนาะไปอยู่ในยโสธรเราได้ยินเสียงลมพัดอ่ะคือมันสงบนิ่งมากคือได้ยินวันนอนอยู่ก็ได้แต่ยินเสียงกระพวนบัวนะงานทั้งหมดใช้แมนนวลเป็นการเซตอัพโรงงานแต่มันเป็นช่วงจังหวะเซตอัพโรงงานก็เข้าไปช่วยเขาในเรื่องอินฟาหลักๆพวกนี้ค่ะโดยที่ช่วยเพื่อที่ให้ชีวิตเราอยู่รอดด้วยก็อยู่ได้ปีหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาเข้าเมืองมาเนี่ยหลังจากไปอยู่หนึ่งปีก็กลับมาทำวางแผนผลิตนะคะโดยที่หมูก็แบ็กเวิร์ดก็ถอยหลังกลับมาสเต็ปหนึ่งก็มาทำวางแผนผลิตก็คือเราเป็นตัวจ่ายนะคะเรารับงานมาปุ๊บเราเป็นตัวจ่ายว่างานเนี้ยจะเข้าไปทำที่โรงงานไหน2-3 ปีก็สร้างทีมขึ้นมานะคะในการทำวางแผนผลิตแล้วก็ทำ SBN ก็คือแบรนด์ซาวินาส่งออกเพราะตอนนั้นพอเราช่วงเราเซตอัพทำโรงงานเนี่ยเขาพยายามสร้างแบรนด์ละเพื่อที่จะลด OEM ออกบาลานซิ่งลงมามันก็จะมีภาพของความเป็นแบรนด์ในประเทศยอดขายสัดส่วนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ได้มาเซตอัพในส่วนของ SBN ส่งออกต่างประเทศได้อยู่พักหนึ่งก็ move ไปทำ HRก็อยู่ HR ก็ไปถึงก็ไปสร้างแผนกใหม่ส่วนมากส่วนตัวที่ move ไปจะ move ไปในตำแหน่งใหม่ไม่ได้ move ไปในตำแหน่งเดิมที่มีอยู่นะคะ HR สมัยก่อนซาบีน่ามี HR ก็คือ HR อย่างเดียวนะคะก็หมูก็ไปทำ HR เพื่อ support ทีมขายเพราะว่าพอเราไปอยู่ SBN เนี่ยเรารู้เลยว่าเวลาเราไปขายในต่างประเทศอะเนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะมันต้องใช้ภาษาในการที่เราต้องไปสอนไปเทรนนิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีคัมภีร์อะค่ะมันไม่มีสแตนดาร์ดในการที่เราจะเอาไปใช้นะคะก็เลยถอยหลังกลับมาทำ HR ปุ๊บเนี่ยก็เลยคิดว่าสายเราลักษณะนิสัยเราคงไม่ใช่ HRM คงไม่ได้แบบนั่งทำเงินเดือนทำอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ฟิลเราก็เลยมามองหาที่ว่างว่าเอ้ยจริงแล้วก็ไปอบรมนะคะไปอบรม HR ก่อนแล้วก็เข้ามาดูว่าเอ้ยมันน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า HR ดีตอนนั้นเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเลยยุคใหม่ๆที่เขามีเรื่องของHuman Development นะเนาะก็มาทำพอมาทำ HR เนี่ยสนุกมากเลยคราวนี้ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยทำมันก็จะประกอบกับว่าทำกิจกรรมที่เป็น engagement ภายในองค์กรเองพวกการมีคณะการสวัสดิการต่างๆทำกิจกรรมจนโดนบอร์ดบริหารอะเบรกว่าน้อยลงหน่อยสนุกไปนิดนึงละคือพนักงานสนุกจนแบบเฮ้ยเดือนนี้มีอะไรอะเดือนนี้มีอะไรอะแล้วนิสัยเรามันเกิดมาจากทีมขายอะเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในหน่วยงานไหนเรามักจะมีกิจกรรมหารายได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราต้องขอเงินบริษัทมาทำกิจกรรมมันขออนุมัติเยอะจังเลยอ่ะเราก็เลยทำกิจกรรมเพื่อหารายได้หารายได้ในกิจกรรมของเราเองอะค่ะแล้วเอาเงินที่ได้เนี่ยมาซัพพอร์ตเป็นกิจกรรมมันเลยหมุนโรลลิ่งไปเรื่อยๆจนเงินมันก้อนใหญ่ขึ้นอะแล้วมันดูสนุกเกินไปเขาก็เลยแบบเอ้ยถอยๆลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแต่ก่อนนี้เรามีคณะกรรมการตัวสวัสดิการของเราเนี่ยแล้วเราก็มีจัดกิจกรรมหารายได้หาทำจนเราอินิชิเอททำก่อนที่หมวยจะมูฟมาอยู่ฝ่ายขายเนี่ยอินิชิเอททำเราเรียก HRS เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะ HRD ก็คือ development HRM ก็ management เนาะ HRS นี่ก็คือ sales ซึ่งคิดว่าเป็นบริษัทเดียวในโลกมั้งที่มีนะทำอะไรนะคะก็ลึกๆจริงๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเราอยากสร้างยอดขายแต่เราจะเข้าไปในมุมไหนได้นะคะเราก็เลยสร้างเป็นทีมขึ้นมานะคะโดยที่เราก็เปิดรีครูทจากอินเทอร์นอลนะพนักงานขายที่มีอยู่แล้วหรือพนักงานขายพนักงานที่ไหนก็ได้ที่ชื่นชอบในคอนเซปต์ในการทำงานของเราเหมือนสตาร์ทอัพอ่ะว่าเราจะไปขายของแต่ว่าวิธีการขายของของเราเราจะเข้าไปในแง่มุมคล้ายๆแนวสวัสดิการเราเข้าไปขายตามนิคมนะคะนิคมอุตสาหกรรมตามบริษัทต่างๆนะแล้วเราก็เอาสินค้าที่มันเป็นสวัสดิการจริงๆสินค้าที่แบบออฟโซลีดแล้วสินค้าที่แบบมันเป็นสินค้านาทีทองแล้วพวกนี้เอาเข้าไปให้คนเหล่านี้นะมันทำให้ explore อีกภาพนึงเลยสนุกมากเหมือนกันตอนนั้นที่อยู่ HR เราเริ่มไปขายของกันตีสามนี่คือเทิร์นรอบพอเทิร์นรอบปุ๊บเนี่ยช่วงจังหวะคนเก่าจะกลับรอบใหม่จะเข้านี่แหละจะสนุกมากเลยตีสามถึงตีห้าเนี่ยซึ่งคนอื่นเขาคิดว่าเราน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆอ่ะที่เข้าไปทำนะคะก็ทำมาอยู่ได้ประมาณสักปีสองปีนะคะก็แต่หมวยอยู่ให้ชาประมาณสักหลายปีเหมือนกันนะคะ 3-4 ปีแล้วก็พอหลังจากทำให้ชาเอสสักพักหนึ่งอะค่ะก็เลยถูกดึงว่าเฮ้ยงั้นมาทำงานขายแล้วกันมาทำงานขายเลยก็ถึงได้สเต็ปเข้าไปอยู่ในส่วนของทีมขายในประเทศนะคะแล้วก็ได้รับผิดชอบต่างจังหวัดพื้นที่ขายต่างจังหวัดเมื่อกี้กำลังจะถามเลยว่าทีมขายหลักเขาไม่บ่นนะว่าเฮ้ยนี่มันงานของทีมเซลล์ไม่ใช่เฮดอาร์เขาไม่บ่นหรอกเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เขาไปไม่ถึงไงขายที่สามใครจะไปอ่ะคือพี่ไปอยู่ไหนพี่ก็เปิดโปรเจกต์ใหม่เลยใช่เพราะว่าส่วนมากเวลาได้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมักจะไม่ได้โจทย์เก่าว่าให้ไปทำอะไรนะคะแต่ว่ามันจะเกิดอยู่สองอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือบางงานที่เราไปอะค่ะเราขอว่าเราอยากทำอันนี้เห็นด้วยไหมนะคะเห็นด้วยก็คือเราก็ถอดตัวเราเองจากของเก่าแล้วเราก็ไปที่ใหม่อีกอย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่อยากให้ทำก็จะมีสองแบบอย่างมาอยู่ทีมขายเนี่ยผู้ใหญ่อยากให้ทำนะคะแต่อย่างให้ชายอย่างนี้ครับผู้ใหญ่อยากให้ทำแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราอยากทำเองนะคะเราก็ขยับเหมือน NSR ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดมาจากสิ่งที่เราอยากทำเองเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอนาคตมันน่าจะเป็นโจทย์แต่ว่าเราต้องขอเพราะว่าถ้าเราไม่ขอเพื่อสปินตัวเราออกมาเขาก็จะให้เราทำสิ่งเก่าอ่ะอยู่ซึ่งสิ่งเก่ามันมียอดค้ำอ่ะคือเราไม่พอเรามียอดค้ำมันเหมือนความกดดันเราอ่ะมันอยู่ที่ก้อนเก่าเยอะกว่ามันก็จะไม่เกิดก้อนใหม่อะค่ะครับอันนี้คือเหมือนแบบฟังแล้วเหมือนโตไปแบบเป็นเจ้าของอยู่แล้วอะใช่ถูกเลี้ยงดูแบบเจ้าของกิจการคือมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ว่าเขาก็จะมีสโคปให้เราไม่ได้ตัดสินใจได้ทุกเรื่องแต่ว่าตัดสินใจในเรื่องที่เราทำครับอันนี้เหมือนพี่เป็นเจ้าของที่นี่แหละแบบนึกอยากทำอะไรก็แบบไปบอกเขาให้ขอทำได้ไหมนึกอยากทำอะไรใช่ไหมคำนี้ดีนะแล้วทำไงให้เขาไว้ใจอย่างนั้นทำให้เขาเห็นนะคะคือก็ต้องวัดกันว่าถ้าอยากจะทำฝันของเราที่เราฝันน่ะเราฝันแบบนี้เขาฝันเห็นแบบสิ่งที่เราเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือแนวความคิดจริงๆถ้าเทียบหมวยกับคุณบุญชัยอ่ะแนวความคิดไม่ได้ต่างกันเยอะแต่คุณบุญชัยชอบพูดเสมอว่าหมวยกับคุณบุญชัยเนี่ยเกิดปีเดียวกันนะห่างกันรอบนึงเขาก็จะพูดว่าอีกรอบนึงเธอจะเข้าใจอ่ะคือเราก็ต้องหาคนที่ตอนนี้หมูก็มีนะเด็กที่แบบเกิดปีเดียวกับเราแล้วห่างจากเรารอบหนึ่งคือก็เข้าใจสิ่งที่เขาพูดในวันเก่าๆเหมือนกันว่าคือภาพมันไม่ใช่ว่าทำไมเขาไม่ทำแต่บางครั้งด้วยหน่วงของเวลาด้วยอายุเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจหรือบางอย่างความบ้าบิ่นความอยากทำอะไรอย่างเงี้ยมันเลเวลไม่เท่ากันแต่คือแนวความคิดจริงๆอ่ะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแต่สปีดอัพกับมุมบางเรื่องในการกล้าที่จะทำเนี่ยอาจจะต่างกันไม่ได้แปลว่าเขาขี้กลัวนะวันที่เขาอายุเท่าเราเขาก็กล้าแหละแต่วันนี้พอเราอายุเท่าเขาในวันนั้นอะเราก็กล้าแทนเขาแค่นั้นเองคือเป็นฝ่ายขายเนี่ยมันสนุกตรงที่ว่าทำปุ๊บมันเห็นยอด
ซึ่งจริงลึกๆข้างในเราคงเกิดมาแบบเรามีสายเลือดของนักขายอ่ะเพราะว่าเราเกิดมาในเส้นทางของการขายตลอดก็พอทำมาจนช่วงหนึ่งอ่ะพอเราเซตอัพจริงๆต้องบอกว่าการที่ผมเข้าไปอยู่ฝ่ายขายอ่ะสิ่งที่ช่วยฝ่ายขายเลยนะคือสิ่งที่เรียกว่าdigitization digitize ไม่ใช่ digitalize นะ digitize แปลว่าเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบใช้คอมพิวเตอร์เราเรียนสายคอมเมอร์สมาตลอดเราพิมพ์ดีดเก่งเราใช้คอมพิวเตอร์เก่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหพี่พวกที่เขาเป็นรุ่นพี่เราอะที่เรามาทำกับเขาอะเขาสามารถเปิดออเดอร์นะเขาเราเรียกว่าเปิดออเดอร์เนาะเปิดออเดอร์โดยใช้มือเขียนนะคะของร้านค้าเนี่ย 5-600 ร้านค้าทั่วประเทศไทยด้วยมือทุกวันได้คือโอ้ amazing แล้วเขาจะสอนเราไม่ได้อะเราก็นั่งวิธีการสอนงานของพวกเขาคือไม่ต้องทำอันนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองแล้วเราก็นั่งสังเกตเขาแล้วเขาตาไม่ต้องดูเลยนะคะมือเขาจดอะไรอะทำอะไรอะเปิดออเดอร์เขาเรียกเปิดออเดอร์เราก็รู้สึกว่าทำไมต้องทำในกระดาษอะทำไมไม่ทำในระบบแต่คนพวกเขาอะถ้าเขาต้องมาเรียนระบบเขารู้สึกว่าเขาทำในกระดาษเร็วกว่านะคะก็อันนี้คือทรานซิชันที่หมวยใช้เวลาในการเปลี่ยนทีมขายค่อนข้างเยอะลูกม่องหมวยอะลูกมือหมวยที่ทำงานไม่ใช่เด็กที่มียอดขายเป็นที่หนึ่งในสมัยก่อนนะแต่เราเอาคนที่เรามองว่าเขามีความเชื่อในเราคือไม่ใช่ว่าเด็กที่ขายเก่งหรือการศึกษาสูงไม่ใช่เลยนะคะหนึ่งคนที่หมวยเอามาคือมาจากพาร์ทที่ทำ ISO เป็น HR นะแต่ทำ ISO พวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นระบบมีความเป็นระเบียบมีถูกปะคะบริหารคนได้เพราะเป็น HR มาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมีความขี้เกียจเป็นคอมีความขี้เกียจในตัวเองอ่ะเป็นเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจดีคือเมื่อไหร่เอาเขาเข้าไปลุยข้างหน้าค่ะอะไรที่ทำให้ชีวิตเขาลำบากเขาจะโวยวายใช่ป่ะพวกนี้เหมาะกับการกลุยทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือเขาไปกลุยไงแล้วส่งเสียงมาแล้วเราทำระบบข้างหลังให้เขาแล้วปลักอินนะใช้เวลาประมาณสัก2 ปีได้หมวยได้ 50% ของทีมจากจังหวัดเนาะทีมจากจังหวัดที่เป็นทีมของหมวยเนี่ยแทบจะไม่มีงานแมนนวลเลยงานเป็นระบบหมดทำเข้ามาเป็นระบบเนี่ยยากตอนแรกตอนที่ทำให้เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วชีวิตง่ายนะพอหมวยทำได้2ทีมหมวยก็ขยายไปอีก2ทีมที่เหลือนะแล้วกลายเป็นทีมจากจังหวัดเป็นต้นแบบในการทำสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้ชอบมากบอกว่าให้เอาคนขี้เกียจไปคุยทางใช่เดี๋ยวมันหาทางออกเองฮะมีคนขยันนะต้องระวังนะคะเพราะว่าคนขยันถ้าวางไม่ถูกที่อะค่ะเขาจะมีความขยันในการทำเรื่องที่ไม่จำเป็นอะเยอะนะแต่ว่าถ้ามีคนขี้เกียจเนี่ยเราจะรู้เลยอะว่าไอเด็กคนนี้มันไม่ทำให้ชีวิตมันลำบากหรอกเพราะฉะนั้นให้ความรับผิดชอบเขาไปว่าให้เขารับผิดชอบปุ๊บเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาลำบากอะแต่เราอะต้องมีเวลาให้เขานิดนึงเพื่อคุยอะเป็นไงช่วงนี้ไหนดีตรงไหนยากบ้างเขาจะบอกละเพราะเด็กพวกนี้เขาไม่ปล่อยให้ชีวิตเขาลำบากหรอกพอช่วงถ่ายโอนงานอะไรเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มเครียดแล้วสิว่าเฮ้ยยังไงวะขายออนไลน์แล้วเราก็เริ่มเจอปัญหาละแต่ว่าวิธีการทำของหมวยเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบทำด้วยตัวเองแปลว่าออนไลน์ที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยเราทำแบบเรามาแพ็คของเองนะเพราะว่าโรงงานเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจการทำงานออนไลน์เลยเขาแอนตี้ด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยแต่ก่อนเขาส่งของไปเซ็นทันเนี่ยกล่องนึงอ่ะเขาจัด200ตัววันนึงเขาส่ง5กล่องกี่พันตัวแต่ว่าพอทีมออนไลน์มาวันนึงมี5ออเดอร์ออเดอร์ละ2ชิ้นแล้วต้องมานั่งแยกว่านี่ไปในกอในขอในคอในงออุ๊ยเขาทำไม่ได้อ่ะเราก็ไม่เป็นไรเก็บจัดมาให้ฉันหน่อยแล้วส่งมาที่ออฟฟิศนะคะแล้วที่ออฟฟิศเนี่ยก็มีหมวยกับลูกน้อยอีกคน2คนเราก็มาแพ็คเองปะสติ๊กเกอร์เองว่าส่งของที่ไหนนะก็สนุกดีเช้าเราเปิดออเดอร์ไปที่โรงงานโรงงานส่งของมาตอนบ่ายเรามาแพ็คแล้วเราก็ส่งไปไปรษณีย์ไทยต้องเอารถไปส่งด้วยนะบางวันรถออฟฟิศไม่มีรถตู้ไม่ว่างขับรถไปส่งไปรษณีย์ไทยแล้วทำจนถึงระดับนึงคือจากเดิมเราทำวันละ5ออเดอร์10ออเดอร์มันโอเคนะแต่พอวันละ100ออเดอร์เนี่ยมันเริ่มเฮ้ยชีวิตเรามันจะโตกว่านี้ได้มั้ยวะคือกลายเป็นว่าจากเดิมเราใช้เวลาแค่2ชั่วโมงในการแพ็คของอะค่ะเราทำยัน3ทุ่มก็ไม่เสร็จอะแล้วมันใช่หรือเปล่ามันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้น่าจะท่าทางไม่โอเคแล้วเราน่าจะไม่โตแล้วแหละนะคะก็เลย
ริ่มรู้จักคำว่า API เริ่มรู้จักคำว่าการเชื่อมระบบนะคะเริ่มรู้จักคำว่าออโต้อัปเดตสต็อกต่างๆสมัยก่อนตอนกลางคืนก็ต้องมาอัปเดตสต็อกขึ้นระบบนะคะเพราะว่าไม่อัปเดตสต็อกก็เดี๋ยวขายของแล้วของไม่มีเพราะว่าทุกคนในประเทศไทยขายใช้สต็อกเดียวกันหมดนะคะสมัยก่อนระบบยังไม่เอื้อไม่มีการกันสต็อกไว้ให้ออนไลน์ด้วยคือเราก็ต้องขายทีละชิ้น2ชิ้นนะต้องคอยหาขโมยเขาว่าแบบเหมือนเป็นขโมยเลยจริงๆนะคะก็สร้างสิ่งนี้แล้วก็พูดเรื่องซ้ำๆให้กับโรงงานขนาดเราไม่ใช่ nobody แล้วนะตอนนั้นเราก็อายุงาน10กว่าปีของซาบีน่าแล้วนะเรายังแบบโหมันยังมีแรงกระแทกเยอะอะค่ะว่าแบบทำไปทำไมคุ้มเหรอเนี่ยในการทำแบบนี้แต่คิดดูถ้าเป็นคนใหม่พลังงานไม่ถึงเวลาเราต้องมูฟไปแต่ละตำแหน่งเนี่ยที่มันรักษาความเฟสหรือว่ารักษาพลังงานยังไงมันบาลานซิ่งเพราะว่าความเครียดในเรื่องในเชิงของความสำเร็จอ่ะมันง่ายกว่าเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่อะค่ะเรามีรายได้บาทเดียวอะก็สำเร็จแล้วนะเพราะว่าปีที่แล้ว0บาทนะ10บาทก็10เท่า100บาทก็100เท่าถูกป่ะคะคือยังไงมันก็โตขึ้นแต่ถ้าทำไปสักช่วงหนึ่งเราไม่รีบสร้างสิ่งใหม่ขึ้นอ่ะจะยากล่ะเพราะว่ามันมียอดคำนี่ฟังมาดูไม่เห็นกลัวเลยเวลาต้องมูฟส่วนมากจะขอไปมากกว่าเขาให้ไปด้วยขอไปด้วยใช่เพราะว่าการทำสิ่งใหม่อ่ะเราต้องสร้างความเชื่อสิ่งแรกให้ตัวเราเองก่อนว่ามันใช่แล้วก็พูดสิ่งเนี้ยบ่อยๆให้คนที่อยู่รอบตัวเราว่ามันใช่เชื่อแล้วเหมือน8ปีที่แล้วถ้าไม่ทำเอเนซาในวันที่พี่ออกมาจากพันล้านมาตั้งเป้า10ล้านแล้วปีแรกแม่งทะลึ่งจะไม่ได้ด้วยนะ10ล้านน่ะคือวันนี้มันไม่มี 30% นะวันนี้เราเป็นสัดส่วน 30% แล้วนะของยอดขายแต่คือใครจะไปรู้ว่าหลังจากเปิด NSR มาได้ 3-4 ปีจะมีโควิดล่ะแต่ถ้าเรารอมีโควิดเราทันไหมล่ะมันเรากลัวเกินไปอะเราคิดไปเองเรารู้สึกไปเองว่าใครจะซื้อชุดชั้นในทางออนไลน์แล้วแบบซื้อยังไงอ่ะจับไม่ได้แล้วยังไงแล้วเขาจะรู้ไซส์ได้ยังไงคือสิ่งเหล่านี้มันมีแต่คำถามเต็มไปหมดแต่ว่ามันมีคำถามแบบเราไม่ยอมก้าวที่หนึ่งคือเรายืนตัวแข็งอยู่อ่ะแต่ว่าเราเอ้ยเดี๋ยวคนมันจะยังงานยังงี้เยอะแยะคำถามแต่ว่าเราไม่ก้าวสักทีแต่ว่ามันเหมือนวันที่เราคิดว่าเราจะทำอ่ะมันเหมือนเราถูกผลักลงไปบนบันไดเลื่อนอ่ะคือเรายืนเฉยๆมันก็เลื่อนแล้วอ่ะคราวนี้มันไม่ได้แล้วมันหยุดไม่ได้ละเราก็ใช้วิธีการปรับตัวเราเองอะค่ะไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเกิดเราก็แก้อะไรเกิดเราก็แก้ไปเรื่อยๆเอาจริงเรามีหน้าที่สร้างความเชื่อเนาะเอาจริงลึกๆข้างในถามว่ามั่นใจไหมแหมถ้าเรารู้อย่างนั้นเราก็นอสตาดามูดดินะเราก็ทำของเราเองไม่ดีเหรอถูกไหมคะถ้าเรารู้ว่าแบบทุกอย่างที่เราทำมามันจะใช่หมดมันก็ต้องเกิดความเสี่ยงอยู่แล้วอะแต่ว่ามันเราอยู่ในฐานะที่เสี่ยงได้หรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วเราเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าถามพี่หมวยนะครับได้ผ่านมาหลายตำแหน่งเนี่ยหลายบทบาทเนี่ยจุดร่วมเดียวกันที่เราต้องมีเนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับชัดเจนต้องชัดเจนต้องตัดสินใจแล้วก็ไม่กลับไปกลับมาไม่รู้นะส่วนตัวรู้สึกแบบนี้เพราะว่าคือการเป็นในแต่ละตำแหน่งอ่ะมันมีความสำคัญในทุกตำแหน่งนั่นแหละแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอย่างวันเนี้ยเราอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า CEO นะคะโดยตำแหน่งเราก็เป็นคนเดิมนะเมื่อวานเราเป็นคนคนหนึ่งอะวันนี้เราเป็น CEO จริงๆเราก็ยังเป็นคนคนเดิมนั่นแหละแต่คนอื่นรู้สึกกับเราไม่เหมือนเดิมนะเช่นวันที่หมวยเป็น CEO วันแรกหมวยเข้ามาเนี่ยยามก็หกล้มเพราะว่าตกใจเจอเราแล้วแบบไม่รู้จะทำตัวยังไงคือคนอื่นมันกระทบกระเทือนแรงกว่าตัวเราไงเขาจะเรียกวันนี้จะเรียกพี่ได้ไหมหรือจะยังไงหรือคนบางคนเขาอายุเยอะกว่าเราสมัยก่อนเขาเรียกหมวยเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันก็แค่หมวกที่สวมคนละใบยิ่งถ้าไปในโรงงานในต่างจังหวัดยิ่งความรู้สึกแบบนี้เยอะมากเลยนะคะพนักงานบางคนไปไม่สบายหมูจำได้ที่น่าจะที่สกลนครหรือเปล่าคือเขาเป็นมะเร็งเขาต้องไปคีโมแล้วเขารู้ว่าเราจะไปหมูไม่ได้รู้นะว่าเขาต้องไปคีโมแต่หมูรู้ตอนที่พอเราไปอ่ะเราเจอเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าเขาไปคีโมมาเราก็ตกใจว่าเฮ้ยแล้วมาทำงานทำไมวันนี้ไม่หยุดมาทำไมอะไรเงี้ยคือหนูรู้ว่าวันนี้พี่มาหนูอยากมาเจอพี่หนูไหวหนูไม่เป็นไรคือหูเราแบบคือมันเป็นเส้นบางๆที่มันเป็นสายใยที่สิ่งเหล่านี้
คือเขา engage กับเรามากอ่ะเขาผูกพันกับเราอ่ะเขาคืออย่างเงี้ยมันเลยทำให้เวลาเราไปไหนอ่ะถ้าเราบอกว่าเราไปไหนอ่ะมีเวลาไม่มีเวลาเราต้องเหยียบให้ครบนะคือถ้าแบบที่นี่มี3ห้างอ่ะแล้วเราไป2ห้างด้วยอะไรไม่รู้ละแล้วอีกห้างหนึ่งไม่ไปอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกทางใจจริงๆหวยสามารถพูดได้เลยว่าตัวเองส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีงานประจำในการทำรายวันในการทำรายวันนะว่าตื่นเช้ามาฉันต้องทำอะไรเนี่ยที่มันเป็น daily operation routine น่ะไม่มีเลยซึ่งกว่าจะถอดได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าคือสิ่งที่เราต้องหันกลับมาดูอะค่ะมันต้องมองว่าความสำคัญของเราและหน้าที่ของเราควรทำอะไรที่เราทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราควรทำนะคะเช่นตอนนี้ถ้ากว้างๆอะนะคะบุ๋ยแบ่งเวลาของตัวเองอะประมาณ3ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนที่เราจะทำเรื่องราวใหม่ๆแปลว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำภายในองค์กรเราเองแต่ว่าจะเน้นเรื่องราวใหม่ๆนะคะประมาณ 40% แปลว่าระบบใหม่ๆก็จะปรับโครงสร้างเราจะทำอะไรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันก็แตะ daily operation คนอื่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างระบบที่จะต้องเชื่อมกันทั้งหมดซึ่งเราจำเป็นจะต้องเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะจะบาลานซิ่งยังไงอะสมมุติแผนก A กับแผนก B แผนก A คิดแผนก A ก็ต้องเบียดไว้ให้ A ได้ดี B ไม่รู้อ่ะ B ก็ดูพลังงานของ B ไปมันก็เลยเกิดการกระทบกระแทกกันได้อันนี้หมูก็เลยเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ประมาณ 40% 30% เนี่ยหมูจะใช้เวลาในการฟังรีวิวในส่วนของ daily operation นะคะโดยที่เราก็อยู่ในภายใต้กรอบเช่นปัจจุบันนะเราทำสิ่งที่เรียกว่า OKR ก็คือหมวดจะเป็นคนเซตอัพ OKR องค์กรก่อนในแต่ละปีนะคะว่า OKR ขององค์กรเราคืออะไรจากนั้นเนี่ยให้แต่ละหน่วยงานก็คือมองเป็นระดับ department ก็คือแผนกเนี่ยเขาไปเซตอัพ OKR ของตัวเองคำจำกัดความของ OKR คือต้องไม่ใช่ daily operation ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันมันเป็นหน้าที่คุณละมันไม่ใช่ OKR ขอให้เป็นลักษณะของอะไรก็แล้วแต่ที่จะส่งเสริมให้สิ่งที่คุณทำอยู่แผนกของคุณเนี่ยไปถึง OKR องค์กรข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเรามารีวิวรีแคปกันพวกเนี้ยมันจะเขาจะต้องไปคิดของเขาแล้วว่าอะไรคือคอขวดอะไรคือเพนพอยต์อะไรคือสิ่งที่เขายังไม่เคยทำแล้วอยากจะทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราเหมือนออนท็อปเขาอ่ะเราจะเห็นภาพโอเวอร์วิวของเขาแล้วว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วไม่ต้องเยอะมากสุดแค่3ข้อก็พอจะมีข้อเดียวก็ไม่ว่านะคะแล้ว OKR เราปรับเปลี่ยนทุกๆไตรมาส1เดือนเราอัปเดตกัน1ครั้งอีก 30% ที่เหลือคืออะไรที่เป็นเอาไซด์ทั้งหมดไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเพราะว่าคุณมีโอกาสไงคุณ wow. คุณมีหมวกที่เป็น CEO อ่ะคุณเดินไปที่ไหนคุณจะคุยกับใครก็ได้แต่ว่าพนักงานคนอื่นไม่ใช่นะอยู่ๆจะไปคุยยังไงอ่ะจะไปแมทชิ่งคุณจะไปอยากได้อะไรคุณอยากจะไปขอความรู้ใครคุณอยากจะไปเชื่อมโยงใครอ่ะจะต้องทำก็ต้องคุณนั่นแหละเนี่ยคือ 30% ที่เหลือ 30% นี้อาจจะไปเรียนหนังสือก็ได้นะคะไปสอนหนังสือก็ได้นะคะไปมีตติ้งดูงานไปอะไรก็ได้เพื่อสร้างสิ่งใหม่อ่ะค่ะนำพาสิ่งใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ทำพวกคอร์ปอเรทพวกนี้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราอะเนาะในการที่เราเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อที่จะต้องไปทำสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะประมาณอย่างนี้ยังมีเวลาเหลือเยอะนะยิ่งเราสูงขึ้นโตขึ้นต้องฟังให้เยอะขึ้นอันนี้ต้องฝึกนะคะมันไม่ได้ออโตเมติกเป็นนะพอรู้ตัวฝึกก็คือพอรู้ตัวว่าพูดอีกแล้วก็ต้องหยุดต้องสโลว์ดาวน์ลงคือด้วยตำแหน่งด้วยอะไรของเราเนี่ยเมื่อเราเริ่มพูดอะค่ะคนเขาจะไม่พูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามฟังเยอะๆแต่ฟังแล้วต้องมีแก่นกลางของตัวเองที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเราจะฟังเยอะทุกๆเรื่องที่เราคุยกันนะคะเราจะไม่คุย based on ความรู้สึกนะคะก็คือถ้าเรารู้สึกแบบนี้ก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเอามาคุยกันเราจะไม่คุยกันในขณะที่เราไม่มีข้อมูลเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะไปซ้ายหรือขวาล่ะคือแล้วพอใช้ data มาคุยเนี่ยมันง่ายมากเลยนะมันง่ายขึ้นเยอะมากๆนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าสมมติเราจะผลิตสินค้าสีขาวกับดำแล้วข้อมูลบอกว่าเอ้ยควรจะผลิตสีดำ
ควรจะผลิตสีดำเลยเพราะว่ามันขายดีกว่าสีขาวมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ผลิตสีขาวนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราจะผลิตสีดำแต่เราขอผลิตสีขาวด้วยได้ไหมคุณก็ต้องมีสิ่งที่มันเป็น data ค่ะว่าในเมื่อ data มันออกว่าสีขาวมันขายได้น้อยกว่าสีดำเพราะฉะนั้นคุณจะผลิตเท่ากันไม่ได้ถ้าคุณอยากจะทำสีขาวจริงๆคุณจะต้องทำเท่าไหร่มันไม่ทะเลาะกันอะแล้วมันก็ยังสามารถมีเท่าแก่นิยมได้เช่นไม่รู้ละแต่เซนส์ของคนที่เป็นดีไซเนอร์เขาจะมีองค์บางเรื่องที่เราเข้าไม่ถึงแล้ว data เข้าไม่ถึงเขาแต่เขาจะเหมือน foresee บางอย่างได้มันมาเชื่อพี่ดิแล้วมันจะมาตอนไหนอะพี่แต่ถ้าเราไม่ทำไว้ก่อนมันไม่มาไงอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตัวไปคานมันจะมาแน่แต่เธอต้องลิมิตนะเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะเกิด opportunity loss ถ้ามันเกิดปังขึ้นมาแต่เราไม่หลุดนะเรายังโอเคอย่างเงี้ยมันก็มีตัวคานไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดเท่าแก่นิยมที่แบบบางวงการอาจจะเจอว่าแบบเอ้าก็พี่บอกให้ผลิตเนี้ยก็ขายไม่ได้ก็พี่บอกไง ก็พี่บอกใช่ไหมพี่บอกว่าอย่างเงี้ยพอแป๊บมาแล้วก็ไม่ต้องรอบเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่คุยเดี๋ยวนี้หมูว่าน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะแหละสมัยก่อนมันจะมีอย่างเงี้ยคำเนี้ยพี่บอกว่าอะไรนะพูดอีกทีสิพี่บอกตอนไหนพี่บอกว่าจะไม่มีนะคือหมวยก็จะบอกกับเขาในทุกผู้ประชุมเลยว่าถ้าสิ่งที่พี่นำเสนอหรือพี่พูดไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแบบนั้นเอาข้อมูลมาคานกันนะคะแล้วก็มันจะไม่มีคำว่าพี่บอกว่าเวลาพี่จะมองคนที่จะสืบทอดอำนาจเนี่ยสืบทอดตำแหน่งเนี่ยดูจากอะไรเป็นหลักครับปัจจัยอะไรบ้างพี่ก็คุยนะคุยตั้งแต่ day 1ที่พี่ขึ้นมาเป็น CEO อ่ะพี่ก็คุยกับคนถัดไปที่เราต้องมองแล้วว่าเขาก็คือ next เพื่อให้เขาเตรียมตัว1คืออยากเป็นเป้าถ้าอยากต้องเตรียมอะไรถ้าไม่อยากหรือยังตัดสินใจไม่ได้หรือยังคิดไม่ตกก็ต้องรู้ว่าคุณคือ candidateเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณไม่เตรียมตัวคือหมวยชอบว่าเวลาที่เราจะโปรโมทหรือจะอะไรเด็กอ่ะเหมือนเราไปจอดรถอ่ะจะให้ติปต้องให้ตั้งแต่จอดนะอย่าไปให้ตอนเก็บเพราะมันจะไม่ดูรถให้เราถูกป่ะคะรีวอร์ดต้องรีวอร์ด at the beginning บอกเขาตั้งแต่ต้นว่าคุณเป็นแคนดิเดตได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณเขาจะได้ปรับตัวไงอย่างแรกเลยก็อาจจะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของก่อนอันที่หนึ่งแล้วก็ต้องมีความสุขที่ได้ทำมันอ่ะคือเด็กบางคนทำงานดีๆนะเครียดไม่รู้เครียดอะไรคือเพราะถ้าคุณเครียดแล้วพลังงานบางอย่างของคุณมันหายไปนะแต่ถ้าคุณมีความสุขทำแบบมีความสุขผลงานมันจะดีกว่าสิ่งที่คุณทำโดยที่คุณไม่มีความสุขแน่นอนโอเพ่นกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันถูกถ่ายทอดสอนรุ่นสู่รุ่นเนาะตั้งแต่ก่อนพี่จะมาถึงพี่เนี่ยเราก็ยังใช้คีปเรื่องนี้ของการ improvement นะคะของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมันก็คือเรื่องของการไม่อยู่กับที่อะค่ะก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเปิดโลกในสิ่งใหม่ๆในการเรามีหลายเรือนแหละแต่ถ้าบอกว่าใส่บ่อยก็จะเป็นในการดิจิตอลมากกว่าเวลาอยู่ทำงานปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้จับมือถือแต่ว่าในบางอย่างที่มันสำคัญเนี่ยมันก็ถูกอเลิร์ตบอกผ่านนาฬิกาได้มันก็ทำให้เราไม่หลุดโฟกัสตรงส่วนนี้เนี่ยเช็คสุขภาพได้เนี่ยมันตรวจถ้าเวลาเรากำลังโกรธอยู่ใช่ไหมเราตรวจ ECG ของเราเลยว่าเฮ้ยหัวใจเรามันเต้นเร็วอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังโกรธกำลังโกรธหายใจลึกๆจะได้หายโกรธอ่ะดูซิว่าฮาร์ทบีทเต้นเท่าไหร่ละโอ้ลงละโอเคเอามันช่วยพี่ใช้นะมันมักจะเกิดวันที่เราไม่ใส่นาฬิกาแบบเนี้ยแล้วเราไปเจอกับภาวะอะไรบางอย่างโหเราอยากเช็คจังเลยอ่ะว่าตอนนี้ฮาร์ทบีทเราเท่าไหร่นะคือเราอยากรู้ว่าเป้าหมายของเราเลยจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่าวันเนี้ยเราเป็นเบอร์1ในแบรนด์ไทยสมิน่าเป็นแบรนด์ไทยนะคะถ้าเกิดมองในแบรนด์ชุดชั้นในที่เป็นแบรนด์ไทยเราก็เป็นเบอร์1แล้วแหละแต่ว่าถ้ามองในตลาดชุดชั้นในเราเป็นเบอร์2นะคะเราก็ไม่ได้บอกว่าเป้าหมายเราคือต้องเป็นที่1ไม่ใช่นะแต่เรามองว่าเรายังมีพื้นที่อะค่ะในการที่เราจะเติบโตมันเป็นสินค้าที่เข้าถึงไม่ยากราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปสิ่งที่เราต้องการนำมาช่วยอะค่ะก็คือในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วความสะดวกสบายต้องไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ลูกค้าอย่างเดียวต้องเกิดขึ้นกับลูกค้าภายในก็คือทีมของเราเองก็ต้องสะดวกด้วยอะไรที่มันเคยยากเหลือเกินในอดีตที่เคยทำมันควรจะต้องง่ายขึ้นหมวยชอบให้ทุกคนน่ะสร้างพื้นที่ว่างให้ตัวเองเพื่อที่จะไป explore น่ะมันไม่ได้แปลว่าเวลาคุณเดินไปห้างแล้วคุณต้องเดินไปเคาน์เตอร์ชุดชั้นในนะถ้าคุณเดินไปทีไรแล้วคุณก็รู้จักแต่ชั้น2ที่เป็นเคาน์เตอร์ชุดชั้นในคุณจะไม่เคยรู้ว่าชั้น1ตรงไหนดีเลยก็ใช้ชีวิตให้มันเต็มที่เลยคุณจะใช้อะไรคุณจะทำยังไงเนี่ย
ให้มันมีพื้นที่ว่างๆบ้างนะคะก็คือเราดูที่ผลความสำเร็จของงานอะมากกว่าแล้วที่เหลือต้องการให้เขาบริหารแต่ดูเหมือนชีวิตของพี่ก็คือเป็นซาบีน่าเลยเป็นชีวิตเดียวกันเลยใช่ไหมเวลากำหนดเป้าหมายตัวเองก็กำหนดเป้าหมายออฟฟิศให้ตรงกันเลยเป้าหมายตัวเองถ้าถามว่ากำหนดเป้าหมายตัวเองนี่เป็นคำพูดที่ยากนะเพราะว่าเรามองเป้าหมายของงานจะง่ายกว่าครับแต่ว่าเราเอางานใหญ่ใหญ่กว่าตัวเองไหมเพราะว่ามิชชั่นของก็มาใหญ่กว่าไหมมันน่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นแบบแนวตั้งอะมันน่าจะเป็นแนวที่อยู่คู่กันมากกว่าว่าตอนนี้เราทำอะไรถ้าตอนนี้เราทำงานก็คือในเนื้อของงานแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะทำงานจนเราไม่ได้สนใจชีวิตส่วนตัวเราไม่ใช่นะคือเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเที่ยวเราก็เที่ยวอะเราอยากทำอะไรเราก็ทำนะในช่วงเวลานี้เรารู้สึกว่ามันยังรอได้มันไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็ได้เราก็ต้องรอแล้วเป็นมาปีที่สองแล้วชอบอะครับบทบาทนี้ชอบเร็วมากเลยค่ะมีความรู้สึกว่าต้องรีวิวอีกแล้วเหรอเนี่ยสองปีแล้วสนุกเลยก็ดีค่ะก็ดีแล้วมันมีตำแหน่งถัดไปไหมครับพี่พอเป็น CEO แล้วเนี่ยก็อาจจะมีนะคะเพราะว่าโดยนิสัยเปิดใหม่เลยใช่ป่ะโดยนิสัยเป็นคนชอบทำสิ่งใหม่ๆก็รอดู